กันฉันเลยอ่อนปลุกเปียกอ่อนไปทั้งหัวใจรายการเราเนี่ยไม่ค่อยทำเซอร์ไพรส์นะพี่แต่ครั้งนี้ผมจะบอกพี่ตามความสัตย์จริงเลยนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาดีบุคลิกดีเขาพูดคำนี้เลยครับว่าเขารักต่ายเพ็ญพัดพอเขารู้ว่าผมสัมภาษณ์พี่วันนี้ผมรู้จักกับเขาอยู่แล้วเขาขอมาเลยครับเขาบอกว่าเขารักพี่ขนาดไหนรู้ไหมขนาดว่าต่อให้พี่อยู่ไกลแสนไกลต่อให้พี่อยู่ดาวอีกดวงเลยเขาก็จะตามพี่ไปขนาดนั้นเลยเหรอมีผู้ชายกล้าพูดแบบนี้ไหมไม่มีกล้าทิ้งแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนถ้าพี่อยู่ไหนเขาทิ้งแผ่นดินไปอยู่กับพี่เลยโอ้โหทิ้งกำเนิดตัวเองก็เสียได้เสียได้เพื่อเพ็ญพัดเพื่อพี่ตายผมไม่กล้าพูดแบบนี้ผมอย่างนี้แล้วยังไม่กล้าเลยคนนี้มันกล้าครับพี่พี่คิดดูว่าพี่ขนาดไหนนี่อ่ะพี่ไม่รู้ไงคนในวงการแอบชอบพี่พี่ไม่รู้มันก็เยอะไงพี่ก็มีแบบว่าน้องนุ่งที่แบบเรารักเคารพกันอ่ะมันก็เยอะน้องนุ่งแสดงว่าน่าจะพอรู้เป็นใครไปสายน้องนุ่งน้องนุ่งน้องนุ่งนะเยอะอ่ะเยอะอ่ะแล้วยังไงอ่ะพี่นั่งนิ่งๆครับมองไปข้างหน้าครับเฮ้ยอย่าเพิ่งหันโอ้โหเสียงแค่เสียงก็หล่อแล้วอ่ะอยู่ในที่ทำงานอุ้ยเก่งตัวแดงเก่งตัวแดงเปลี่ยนโลกนี้ให้มีสีสันจนอยากจะขอมันจบแล้วพี่การอยู่คนเดียวของพี่มันจบลงแล้วครับพี่เสียงมันใจเพียงใดจะเธอที่นั้นฉันรอตั้งนานใช่รอตั้งนานก่อนจะได้ออกมาดาวอังคารบ้านธนกิจครับเจไม่เจอเลยไม่เจอเลยพี่พูดอะไรผิดไหมพูดต่อหน้าพี่ต่ายผมพูดอะไรผิดไหมไม่ผิดฮะสบานต่อหน้าไฟสี่ดวงกอดกันก่อนกอดกันก่อนกอดกันนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมนี่ไงเชียร์พวกเราออกไปเถอะเนี่ยเหมือนเป็นเกินเกินทีแหมบอกแต่ว่าเป็นคนนี้พี่ก็จะทำไมอ่ะพี่เราเขายืนยันนะว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยไม่มีคำไหนโกหกเลยนะไม่มีครับก็คืออยู่ไกลแค่ไหนถ้าไปได้ไปแน่นอนถ้าพี่ดูนี่ไม่กล้าพูดกับเมียแบบนี้ไม่กล้าสิเพราะเมียผมจะโชว์เลยอะไรนะผมไม่มีเมียอ๋อเรื่องของผมจริงแค่นั้นเองรักกันรักกันรักกันไม่ไม่ที่ผมเล่าเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยมาจากมิวสิกวิดีโอเขาคือผมดูมาไงผมก็เลยแบบว่าเอาอันนี้หรอวะเอามาแนะนำมันเพลงเมื่อกี้เลยนี่ดาวใช่ใช่ครับคุณต้องมีอะไรในใจคุณถึงเชิญพี่ต่ายไปเล่นคือพี่ต่ายหรือว่าผมเรียกว่ามีนะครับมีต่ายเนี่ยก็คือมีนะพี่สมัยนะแล้วคุณเชิญไปยุ่นอ๋อนี่มีสองมีเจเนอเรชั่นใหม่เหรอมีสองเริ่มแล้วฮะก็มีคือทำงานไปทำงานด้วยกันละครด้วยกันแล้วก็เราเจอกับพี่ครั้งแรกเนี่ยกับพี่ต่ายครั้งแรกในกองถ่ายก็ดูเป็นผู้ใหญ่ที่เกรงมากที่หน้าเกรงขามเนี่ยหรอหน้าเกรงขามแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เราอาจจะนั่งกินข้าวเที่ยงกับกองถ่ายตรงนี้แต่ว่ามีเขาจะมีเก้าอี้ของเขาส่วนตัวมีกระติกส่วนตัวมีเนื้อวัวมาแล้วก็ให้แม่บ้านย่างให้กินส่วนตัวแล้วก็ทำไมชีวิตเขาแม้มันจะทำไมจริงเหรอพี่เป็นงั้นเหรอหมายถึงว่าปีกวิเวกเหรอไม่ไปนั่งกองกับน้องๆเด็กก็คุยได้ก็คุยแบบประมาณหนึ่งอ่ะแล้วก็สภาพคุณก็แบบอยากแบบไปนั่งที่ของตัวเองอะไรเงี้ยก็จะปีกวิเวกเขาอยู่คนเดียวไงเขาไม่ชอบอยู่กับใช่ครับเนี่ยก็เลยแบบโอ้โหเป็นคนนี้ยากแน่เลยเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นรุ่นใหญ่ที่สงสัยเราจะไม่ได้คุยด้วยสงสัยจะไม่ได้สนทนาด้วยครับเราอาจจะซื้อเทปมาตั้งแต่เด็กทั้งสองอัลบั้มแต่ว่าคงไม่ได้คุยแน่เลยเนี่ยครับแต่ว่าเหตุการณ์โชคชะตามันก็บอกว่าสุดท้ายแล้วปลดล็อกมันก็มีเหตุการณ์ได้สนทนากันหลายอย่างเรื่องอะไรเหตุการณ์อะไรอ่ะเรื่องอะไรทำไมต้องมาแม่ดูมันเป็นปากเป็นคำเรื่องการงานเรื่องชีวิตจริงป่ะเราก็ผมนี่เป็นคนปรึกษาคนน้อยมากปรึกษาเรื่องส่วนตัวน้อยมากเอาอย่างนี้ไอ้นี่ออมแอมพี่ต่ายเล่ามาตรงๆไม่งั้นมันจะงงมากใช้เวลาบางอย่างอะไรของมันก็ไม่รู้ว่าที่เปิดสนทนากับเขาคือที่ไปรู้จักกับคุณว่านี่คือยังไงครับก็เล่นละครด้วยกันนะค่ะแต่ตอนนั้นเขาก็เริ่มมีแม่พูดเลยนะได้ครับตอนนั้นก็มีข่าวกับลูกสาวพี่ใครอะคะพี่มีแต่ลูกชายนี่ครับลูกสาวในวงการพี่จะมีแค่3 4คนหนึ่งในนั้นคือเอาคนนั้นแหละเอาแหละคนนั้นแหละคุณพิมชาชาติน้องพิมไงโอ้ยได้สนิทกันแบบตอนนั้นเขาจีบกันอยู่แล้วพี่ก็ได้ข่าวมาแล้วพี่ก็เดินไปคุยเขานั่งดูว่าได้ข่าวว่าจีบลูกสาวพี่อยู่เหรอครับเขาก็บอกว่าครับนี้ยอมรับครับนี้อ๋อทั้งหมดนี่มาจากว่าเป็นเหมือนลูกเขยพี่ใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องมาสนิทสนมกับลูกสาวเล่นละครอยู่ด้วยกันเข้าทางแม่ว่าลูกสาวเขานิสัยยังไงจะได้เอาใจถูกโนโนตอนนั้นเขาก็จีบกันรู้แล้วล่ะเขาก็จีบกันแล้วแต่เป็นว่าพี่ก็รู้มานานแล้วแต่ไม่เคยเจอว่านไงก็เพิ่งมาเจอกันละครเรื่องนั้นแล้วทำไมถึงเลือกพี่ต่ายมาอยู่ในมิวสิกเขาเป็นมีของฝั่งพี่พิมพ์ไม่ใช่หรอคือผมเนี่ยไม่ได้สนิทกับพี่ต่ายเพราะว่าให้พี่ต่ายช่วย
เชื่อมความสัมพันธ์อะไรเลยครับแล้วก็มีเขาเป็นคนไม่ช่วยเรื่องไม่ช่วยดีลอะไรให้ใครอยู่แล้วสิ่งที่จะแนะนำได้ก็คือว่าการมองการมองชีวิตการมองตัวเองการมองคนที่จะมาอยู่ข้างๆเราว่าเราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรใครเลยเราแค่เข้าใจได้ก็อยู่ด้วยกันได้เข้าใจไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันก็เลิกไปสิแค่นี้เองก็คิดต่อเองมีความสุขให้คำปรึกษาเหมือนแมนๆน่ะครับออกแนวแมนๆไม่ใช่มาปลอบประโลมใช่ให้เข้าใจดูเด็ดขาดมากเลยไม่ช่วยก็ไม่ช่วยเข้าใจเองพี่รู้สึกยังไงเวลาถูกทุกคนชื่นชมว่าเนี่ยเป็น 2,000 ปีแล้วเนี่ยไม่แก่เลยชินนะชินก็ชินน่ะนะชินแต่มันก็จะมีหรือกลายเป็นค้ำคอมั้ยพี่ตายแล้วต้องแก่แล้วจะไม่สวยได้ใช่นี่พี่เลยจะบอกว่ามันก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ทำให้เราต้องดูแลผู้หญิงที่ชื่อเป็นพักเนี่ยให้ดีตามที่เขาแบบคาดหวังไว้และอีก 1,950 ปีที่เหลือพี่จะนั่นน่ะสิพี่ไปอยู่ไปกินตอนนี้อยู่50ยังไงก็ใช้ไป50ปียังไงเหลืออีกตั้ง 1,950 อ่ะโอ้ต้องไปหาอะไรให้แบบว่าสตาร์แปลว่าผมเกิดรอบหน้าผมก็ยังเจอมีอยู่ยังไม่อยู่เลยไม่อย่างนี้เลือกดีรู้สึกเวิร์ลคล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็รู้จักสนิทกันดีอยู่แล้วใช่ครับหรือเกี่ยวไหมแบบมีเขาเคยเป็นนักร้องรู้ใช่ไหมคุณรู้แบบผมคุณรู้ละซื้อเทปสองคุณรู้เลยป่ะเพลงน่ะบอกเขาสิว่ารู้จริงไหมอยู่ที่ไหนมาเนี่ยโตที่ไหนเนี่ยจะทำคานโตฝั่งทนคือผมอัลบั้มที่หนึ่งของพี่ตายเนี่ยผมจะเป๊ะมากเพราะว่าเป็นอัลบั้มเดียวที่ผมมีในรถตอนที่พ่อขับรถจากกรุงเทพลงไปที่จังหวัดสตูลเฮ้ยนี่จริงปะเนี่ยจริงครับเพื่อจะฟังเยอะมากยุคโบราณมากงั้นอันนี้คือเป็นนักร้องนักร้องเลยนักแสดงก่อนแล้วเป็นนักร้องเหรอคะพี่เป็นนางแบบก่อนนางแบบก่อนจะนักแสดงแล้วเป็นนางแบบถ่ายหนังก่อนใช่ถ่ายก่อนพี่นักแสดงพี่จากนักแสดงก่อนไม่ได้หนังก่อนแล้วก็มาถ่ายแบบแล้วก็ได้เล่นละครปะปายแล้วก็มาแล้วก็เพลงใช่เป็นยุคที่นักแสดงมาแล้วรอบแรกชื่อใช่ใช่ไหมคะโอเคฉันเลยโอเคจากหนึ่งจากหนึ่งเขายิ้มเขาน่าชอบมาจ้องกันฉันเลยอ่อนปูเปียกอ่อนไปทั้งคืนร้องถูกแล้วร้องถูกแล้วเสียงพี่ตอนนี้แย่มากเขาถามว่ามารักกันหน่อยไหมฉันจะทำยังไงช่วยบอกทีเลยคิดจะลองเฮ้ยรู้จักไหมคะฉันมันอยากรู้มันห้ามไม่อยู่ก็ไม่เคยฉันเลยโอเคอันนี้ไม่รู้จักไม่รู้จักคุ้นเลยอ่ะไม่รู้จักที่ออกปี35ที่ไหนที่คิดที่สุดนะครับปี35ใช่ครับเพลงที่ที่แท็ก2เพลงที่ที่ที่สุดของอัลบั้มนั้นคุ้นมากคาราบาวเหรอตายไปเถอะรีบไปตายสักทีจะไปตายที่ไหนก็ไปอันนี้ดังกว่าจะไปหลงระเริงระรื่นกับใครพี่ตายร้องหน่อยดิไปเสียดีกว่าฉันจะเจ็บยังไงเท่าไรไม่มีทางให้เห็นน้ำตาจะไม่ขออ้อนวอนไม่ขอให้กลับมาให้รบลูกตารบใจท่านผู้ครับทั้งชีวิตฉันรีให้เธอให้เธอมากเกินไปจำได้เลยเธอยังแปรเปลี่ยนไปรักคนใหม่คนอะไรไม่รักดีนี่แหละค่ะท่อนนี่แหละครับชื่อเพลงคนไม่รักดีแท็ก3อีกไหมครับมีอีกเหรอมี2แท็กไม่ใช่เหรอเพลงแบบด่าผู้ชายเนี่ยบัญชีโอ้ยอยากจะปิดบัญชีอันนี้หลังเลยนี่อัลบั้มหลังแท็ก3ครับอ๋อหน้า A อยู่ยังอยู่หน้า A อยู่เลยหน้า A ขอหน้า B แท็กที่4ได้ครับโอ้เพลงนั้นชอบมากใครคะเฮ้ยของจริงค่ะเล่นได้ทั้งเพื่อนกันแล้วมาเป็นเพื่อนกันไม่ต้องคิดก็เลยก็จำเนื้อเพลงจำได้จำได้ทั้งม้วนอย่างนี้เลยกรุงเทพไปสตูลผมจะจำไม่ได้ได้ไงครับโอ้โหเหมือนสะกดจิตเลยไม่แล้วทั้งรถแกมีตลับเดียวเลยอันนี้เป็นเส้นบางระหว่างความเก็บกดกับความชื่นชอบไม่แสดงว่าพ่อนี่ก็เป็นแฟนคลับเพนพาร์ตนั่นน่ะสิผู้ชายทุกคนชอบอยู่แล้วห่างจากการร้องเพลงเป็นนานมากแล้วก็ไม่โอ้นานมากแล้วก็ลืมไปเลยอ่ะคือไม่ได้ร้องเพลงแล้วเราก็ลืมหมดตอนนี้ถ้าจะขึ้นเวทีก็ต้องมาลื้อฟื้นใหม่พี่ต่ายครับสมมติเราถูกยกย่องว่าเป็นผู้หญิงเซ็กซี่ของยุคนี้ทั้งแต่ในยุคก่อนๆนี้ยุคผมยุคว่านยุคพ่อว่านจนถึงยุคนี้ความรู้สึกของพี่เซ็กซี่คืออะไรเขายิ้มยังไงช่วยบอก